เกิดว่าใครอยากที่จะทำ Depth of Field สวยๆแบบนี้เราจะรู้ว่ามันเรนเดอร์นานแต่ในวันนี้เราสามารถที่จะทำในคอมได้ด้วยปลั๊กอินฟรีถ้าเกิดว่าใครอยากทำไปลองทำกันเลยก่อนอื่นพี่พามาดูในอัปเตอร์ก่อนเลยว่าในอัปเตอร์ตัวที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปลั๊กอินฟรีที่ชื่อว่า Fast Bokeh นะปลั๊กอิน Fast Bokeh ต้องการให้เราเรนเดอร์ภาพมา1ภาพเป็นบิวตี้แล้วก็ต้องการ channel ของ depth มา1ภาพเราสามารถที่ทำได้จากในมายาโดยภาพที่เป็น depth ถ้าเกิดเราทำมาเป็นภาพ32บิตจะดีมากก็คืออาจจะเป็น EXR นะในวันนี้พี่ทำให้ดูเป็น EXR เรามาดูผลลัพธ์ก่อนเลยเราสามารถที่จะ control ในเรื่องของระยะ depth เราสามารถที่จะทำลักษณะเบอร์หน้าหลังชัดระยะกลางเราสามารถที่จะดัน depth ไปให้ระยะไกลๆเบอร์แล้วหน้าชัดและการที่เราจะทำ depth of field สวยๆแบบนี้ได้ในอดีตจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งชื่อว่า FishChoose ซึ่ง FishChoose เนี่ยจะเป็นปลั๊กอินทำเบอร์ทำ depth of field นี่แหละซึ่งเราจะเห็นในงานชื่อ The Third The Seven งานตัวนั้นเป็นงานที่เทพมากแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่ในช่วงหนึ่งเลยนะเขาจะใช้การคอมโดยใช้ FishChoose ใน After Effects แต่ในวันนี้เนี่ยเรามีปลั๊กอินฟรีที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะลงได้มันชื่อว่า Fast Bokeh ในวันนี้เนี่ยพี่จะมาใช้ Fast Bokeh ให้ดูว่า Fast Bokeh เนี่ยมันแจ่มขนาดไหนเท่าที่ลองใช้งานแล้วมันแจ่มอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวเพราะว่า1คือเร็ว2ผลลัพธ์ดีสามารถที่จะชิปพวกระยะเบอร์ได้ไปได้จริงประมาณหนึ่งเลยดังนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้ามาเข้าในส่วนของมายาก่อนเลยว่าเราจะเรนเดอร์มายังไงนะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราจะเข้าไปในเว็บก่อนจะเป็นปลั๊กอินที่พี่ได้เห็นมาจากเว็บ CG Record ซึ่งเจ้าปลั๊กอินตัวนี้ชื่อว่า Fast Bokeh เราสามารถที่จะเข้าไปโหลดได้เลยในหน้าลิงก์ของเขาที่เขาได้ให้ไว้หลังจากที่เราโหลดปลั๊กอินมาแล้วเราจะได้เป็นไฟล์ zip ที่ชื่อว่า Fast Bokeh ให้เราทำการ copy ไฟล์นี้แล้วก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการลง Creative Cloud ไว้มันจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์อยู่ใน Adobe แล้วก็ในสัญลักษณ์ของ Adobe After Effects CC เนี่ยให้เรา Open in the Window มันจะเปิดเข้าไปข้างในเข้าไปใน Support File เข้าไปในตัว Plugin แล้วก็ให้เรา Extract File ลงไปที่นี่เลยเราจะได้เป็นโฟลเดอร์ Fast Bokeh แบบนี้ใช้ได้ทั้ง Windows และใช้ได้ทั้ง Mac หลังจากนั้นเราเข้าไปที่ After Effects เราก็จะเจอกับ Effect ของเราอยู่ตรงนั้นเลยชื่อว่า Low Byte Fast Bokeh ตอนนี้ Effect เนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วก่อนที่เราจะใช้งานเอฟเฟคตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องเรนเดอร์เป็นซอร์ทไฟล์มาให้มันเนี่ย2พาสด้วยกัน1คือ beauty pass 2คือ channel depth ซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ได้ทำการเซตซีนขึ้นมาซีนหนึ่งเป็นน้ำซึ่งใช้ Bifrost ในมายาในการสร้างตอนนี้พี่ได้ทำการจัดแสงทุกอย่างไว้เสร็จแล้วและซีนนี้พร้อมที่จะเรนเดอร์แล้วในสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะทำการ addepth channel เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสั่งเรนเดอร์ออกมาเป็น EXR แล้วเราได้ channel depth ออกมาเพื่อใช้งานด้วยขั้นตอนในการทำตรงนั้นก็ไม่ยากเลยทำได้โดยการที่เราเข้าไปในตัว render setting ตรงไปที่ AOV จากนั้นเนี่ยให้เรามองไปที่ทางด้านซ้าย available AOV ให้เราคลิกที่ตัว Z แล้วกดปุ่มด้านล่างส่งมันไปที่ active AOV เพียงเท่านี้เราก็จะเป็นการเปิดใช้งาน depth channelสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือให้เราคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรเล็กๆตรงนี้แล้วไปที่ Select Diver จากนั้นมองไปที่ Attribute Editor ที่อยู่ทางขวาซึ่งถ้าของใครไม่ขึ้นสามารถที่จะมากดปุ่มที่3ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ได้จากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาติ๊ก1ปุ่มตรงนี้ Merge AOV เท่านี้เวลาที่เราเรนเดอร์ Pass ออกไปเนี่ยเจ้าตัว Depth Channel เนี่ยจะถูกติดไปกับไฟล์ EXR รวม Merge เข้าไปเลยเป็นไฟล์เดียวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการสั่งเรนเดอร์โดยที่การเรนเดอร์ตรงนี้เราควรที่จะใช้เรนเดอร์ซีเควนซ์เรนเดอร์ซีเควนซ์จะเป็นเครื่องมือในการเรนเดอร์ของ Arno ซึ่งในอดีตเนี่ยใครที่เรนเดอร์ใน Arno แล้วติดลายน้ำถ้าเกิดว่าเรามาใช้เรนเดอร์ซีเควนซ์เราจะไม่มีปัญหาลายน้ำอีกต่อไปแล้วก็ในเรื่องของเรนเดอร์เซตติ้งให้เราทำการเซตโปรเจกต์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราสามารถที่จะไปสั่งเรนเดอร์ซีเควนซ์ได้ในทันทีพอเราเรนเดอร์ซีเควนซ์เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นให้เราทำการเปิด After Effects ขึ้นมา
ลากไฟล์ EXR โยนเข้ามาอย่างของพี่เนี่ยโยนเข้ามาแล้วไฟล์ชื่อว่า dof.exr จากนั้นเนี่ยให้เราทำการเมาส์ซ้ายจับที่ dof.exr ลากเข้าไปใน composition เพื่อสร้าง composition สิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มตรงนี้คือเราจะต้องทำการ duplicate layer ตรงนี้โดยการกด ctrl d แล้วเราจะ select channel depth เพื่อที่จะเอามาใช้กับภาพที่อยู่ด้านล่างใน after effect เนี่ยมันจะต้องทำวิธีประมาณนี้นะเราจะทำกันเลยเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยให้เรากด enter แล้วพิมพ์คำว่า depth เพื่อเป็นการบอกว่าข้างบนจะเป็น channel ที่เป็น depth นะเรียกใช้งาน channel depth โดยการที่คลิกขวาไปที่ effect 3d channel แล้วก็ 3d channel extract ในตรงนี้เนี่ย 3d channel มันจะเลือกเป็น default ให้เราอยู่แล้วว่ามันจะ extract c depth ก็คือมันจะดึง part c depth ออกมาเพื่อจะใช้งานสิ่งที่เราจะต้องปรับตรงนี้ก็จะมีเพียงแค่เราจะต้องปรับ backpoint ให้น้อยลงอาจจะลองใส่ค่าสัก50เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลของ part depth ที่แบบภาพเนี่ยจะไม่ได้ถึงกับมีเลนส์ที่กว้างเกินไปเราเริ่มที่เลนส์ประมาณเท่านี้คือหลักการคือปรับให้เห็นเป็นสีดำและสีขาวเท่านั้นเองนะจากนั้นให้เราไปที่ภาพที่อยู่ด้านล่างเลเยอร์ล่าง DOFปิดตาเลเยอร์บนจากนั้นเลเยอร์ล่างเนี่ยให้เราคลิกขวาไปที่เอฟเฟคไปที่โลบายแล้วก็ฟาสต์โบเก้จากนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้งานข้อมูลของตัวเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนทำอย่างนั้นได้โดยการไปที่ depth map layer เปลี่ยนจากนั่นเป็น depth เปลี่ยนจาก source เป็น effect and mark จากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเบอร์เรเดียสได้เลยซึ่งเบอร์เรเดียสตัวเนี้ยมันจะใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Gaussian blur แต่ว่า Gaussian blur เนี่ยมันจะถูกเอามา apply กับตัว depth channel สเต็ปต่อไปเราจะไปปรับค่า focus distance เพื่อ shift จุดโฟกัสที่เราต้องการถ้าเกิดว่าเราคลิกซ้ายลงไปแล้ว drag เราจะได้เป็นการเลือกจุดโฟกัสซึ่งในที่นี้ถ้าพี่เลือกค่าประมาณสัก 0.64 เราจะได้ระยะหน้าชัดหลังเบอร์มันก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยก็คือการที่เราจะทำเดฟที่หลังโดยการคอมแบบนี้แน่นอนว่าไม่ว่าปลั๊กอินมันจะดีขนาดไหนแต่มันจะมีลิมิเตชันอยู่ดีดังนั้นแปลว่าไม่ใช่ว่าเราจะสามารถปรับได้ทุกค่าแล้วมันจะทำงานได้อย่างถูกต้องสวยงามเราเองเนี่ยจะต้องมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วเราก็จะต้องลองใช้เครื่องมือเพื่อที่เราจะรู้ลิมิตของมันว่าถ้าเกิดเราใช้ปลั๊กอินตัวนี้ Fast Bokeh ซึ่งฟรีเป็นปลั๊กอินที่โคตรดีแล้วแล้วเราจะมีลิมิตในการใช้งานยังไงอย่างเช่นในกรณีที่เราจะทำเบอร์ระยะหน้าเนี่ยเราสามารถใช้เบอร์เรเดียสที่ค่าประมาณไม่เกิน6หรือว่าสัก8สำหรับในช็อตนี้แล้วก็โฟกัสดิสแทนซ์เนี่ยเราสามารถที่จะดันให้มันเข้าไปอยู่ลึกๆได้เราจะได้ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้ซึ่งเบอร์หน้าจะไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเบอร์หน้าเยอะกว่านี้จะดูล็อกมากๆมันจะดูไม่ค่อยโอเคมากดังนั้นเราจะไม่ได้ใช้ค่าเบอร์ที่มากจนเกินไปเราใช้ประมาณนี้แต่กลับกันในกรณีที่เราต้องการให้ระยะข้างหน้าเนี่ยชัดหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเบอร์เยอะได้เลยเพราะว่าเดฟเนี่ยมันทำงานได้ยอดเยี่ยมมากกับข้างหลังและนอกจากนั้นใน After Effect เนี่ยเราก็สามารถที่จะแอดเอฟเฟกต์ต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของแสงให้มีความสว่างสวยงามหรือบางคนเนี่ยอาจที่จะ move ไปคอมเรื่องสีใน DaVinci Resolve ก็ได้เพื่อที่เราจะไปดึงเอาข้อดีของแต่ละโปรแกรมเอามาใช้งานเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์มากที่สุดในที่นี้เนี่ยพี่จะลองใส่เอฟเฟกต์ Stylight Glow ในตัว After Effect เข้าไปเพื่อเพิ่มลักษณะของแสงกระจาย Stylight Glow เนี่ยมันก็จะมี T-Show เหมือนกันนะก็จะคล้ายๆกับใน DR ซึ่ง T-Show จะเป็นตัวกำหนดว่าให้บริเวณไหนบ้างที่ Glow Glow Radius จะเป็นค่าที่สำคัญที่จะบอกว่าพื้นที่ที่สว่างจนมันมีลักษณะการบลูมการสว่างออกมาเนี่ยให้มันมีความฟุ้งขนาดไหนและสุดท้ายเราสามารถที่จะคุมความสว่างได้จาก Glow Intensity ตรงนี้เราสามารถที่จะกดเมาส์ซ้ายแดกลงไปแล้วลากเพื่อลดลงไม่ให้ความสว่างนั้นสว่างเกินไปเป็นลักษณะประมาณแบบนี้และในวันนี้นี่ก็คือเทคนิคในการใช้งานปลั๊กอินฟรีที่ชื่อว่า Fast Bokeh แล้วก็พี่เชื่อว่าด้วยปลั๊กอินนี้มันจะช่วยให้ทุกๆคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่สามารถที่จะทำภาพที่สวยขึ้นดูแพงขึ้นดูดีขึ้นทำให้งานของตัวเองดีขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปนี้สามารถที่จะให้กำลังใจเราได้ด้วยการกด Subscribe หรือว่าท่านอาจจะแชร์ถ้าหากว่าท่านอยากจะดูคลิปอื่นๆที่สอนในเรื่องของ CG Visual Effect เรื่องของการคอม DR มายานุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยทาง channel ของ LightCG ในวันนี้ผมอาจารย์พรขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ